1. ธุรกิจ5ดาวนอกเหนือจากน้ำมันสินค้าที่ขายดีมากในสถานีบริการน้ำมันก็คืออาหารหากสังเกตว่ารถแต่ละคันจะมีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อคัน 2-3 คนเป็นอย่างน้อยและเมื่อจอดเติมน้ำมันจะแวะเข้าห้องน้ำและสิ่งที่ตามมาแน่นอนก็คือการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มซึ่งเมนูฮิตที่มีหลายอย่างโดยธุรกิจ5ดาวถือว่าเป็นแฟรนไชส์ที่คนไทยรู้จักกันมายาวนานกว่า37ปีปัจจุบันมีสินค้าที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดีเช่นไก่ย่าง5ดาวไก่ทอด5ดาวข้าวมันไก่5ดาวบะหมี่5ดาว5ดาวเรดิมีน5ดาวโลเลอร์กิ๋วเป็นต้นงบในการลงทุน 50,000 ถึง 500,000 บาทสิ่งที่จะได้รับคือการฝึกอบรมการจัดส่งสินค้าไปยังจุดดำเนินธุรกิจการให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพการส่งเสริมด้านการตลาดและการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าเป็นอีกแฟรนไชส์ยอดฮิตที่ให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนเป็นอย่างดีการันตีคุณภาพจากสาขาที่มีกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02-800-8000 2. ไฮพ็อกจุดเด่นของไฮพ็อกคือสินค้ายอดฮิตซื้อง่ายทานง่ายสะดวกรวดเร็วเหมาะกับทำเลในสถานีบริการน้ำมันที่คนส่วนใหญ่ต้องการอาหารทานง่ายๆไม่ยุ่งยากโดยมีหลายเมนูน่าสนใจเช่นหมูทอดต้นตำรับสันคอหมูย่างขาหมูเยอรมันซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งชาชูหมูกรอบเป็นต้นงบในการลงทุนเริ่มต้นที่ 84,000 บาทหรือสามารถเลือกรูปแบบของการลงทุนที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้สิ่งที่จะได้รับคือสิทธิ์ในการใช้แบรนด์และเครื่องหมายการค้าการวางระบบบริหารจัดการในร้านการฝึกอบรมก่อนเปิดร้านการออกแบบและจัดร้านตามความต้องการของผู้ลงทุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดให้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า39แห่งและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02-800-8000 3. ใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นทอดถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตในสถานีบริการน้ำมันที่ขายดีมากโดยแฟรนไชส์ใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดที่ก่อตั้งมานานกว่า13ปีเป็นแฟรนไชส์พร้อมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนเป็นอย่างดีมีการพัฒนารูปแบบสินค้าและรูปแบบการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันนอกจากแพ็กเกจลงทุนตามทำเลทั่วไปในห้างสรรพสินค้าตลาดนัดหน้าโรงเรียนหรือโรงงานยังมีแพ็กเกจลงทุนที่เหมาะกับสถานีบริการน้ำมันที่น่าสนใจหลายแบบเช่นชุดซุ้มมาตรฐาน PTT งบลงทุน49,990 บาทชุดสูงมาตรฐาน PTT งบลงทุน 59,990 บาทเป็นต้นโดยทุกแพ็กเกจจะได้รับอุปกรณ์พร้อมเปิดร้านและวัตถุดิบพร้อมขายจำนวนมากเพิ่มโอกาสให้กับผู้ลงทุนได้มีรายได้มากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0852535588 0927206999 4. เชตเตอร์เชตเตอร์เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีสังเกตว่านอกจากตามห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์แล้วทำเลสถานีบริการน้ำมันก็ยังได้รับความนิยมในการเปิดกิจการจำนวนมากค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 700,000 บาทเป็นรูปแบบของร้านเลสลองขนาดพื้นที่100ถึง120ตารางเมตรงบลงทุนประมาณ6ล้านบาทโดยสิ่งที่จะได้รับคือการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรมพนักงานก่อนเปิดร้านการสนับสนุนด้านวัตถุดิบต่างๆและการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ารวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า200แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02-641-0461 02-641-0377 5. ดาคาซี่นอกจากอาหารสินค้ายอดฮิตที่สร้างรายได้ดีไม่แพ้กันก็คือเครื่องดื่มที่ในแต่ละวันจะมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาในสถานีบริการน้ำมันกันเป็นจำนวนมากซึ่งดาคาซี่เป็นร้านชานมไข่มุกที่เริ่มต้นจากในไต้หวันซึ่งในประเทศไทยแฟรนไชส์ดาคาซี่ได้เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี2009นำสินค้าจากไต้หวันมาเปิดตลาดด้วยเมนูใหม่ในประเทศไทยเช่นเมนูเฮยถังบาวชูก้าวิปชีสบาวชูก้าชานมไข่มุกแบบชงสดแก้วต่อแก้วและการรักษาคุณภาพของชาและไข่มุกให้อร่อยสดใหม่อยู่ตลอดเวลา
ปัจจุบันแฟรนไชส์ดาคาซี่มีสาขาทั่วประเทศ109แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 650,000 บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการฝึกอบรมจากทีมงานมืออาชีพการส่งเสริมด้านการตลาดให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบริหารคนวางแผนการสั่งสินค้าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างดีโดยตั้งเป้าในปี2565จะขยายสาขาให้ครบ300แห่งทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร062-226-3615 092-275-8450